คุณจะเก็บวัตคอยพวกมันโอเคครับได้อ่ะเหลือศูนย์ละอภินิหารไก่ร้อยนึกถึงคำบังเมื่อวานร้อยในเพจนี้คุณเหลือแต่สามล้อซิ่งคือรถกูอ่ะสกูทั้งนั้นเลยไม่มีกุญแจแดงเลยอ่ะเอาอย่างเงี้ยเราไม่ไปฟาร์มแบงค์ขาวสองที่หนึ่งไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยรถกูไม่มีกุญแจแดงเลยกูบอกเลยสกูล้วนๆเลยอ่ะผมจบปูนวันละ20ชั่วโมงใช้นี่อยู่เดือนฝ่าเราจะยืนเฉยๆ43ล้านเลยเว้ยทุกคันน่ะไอ้โทนี่นั่งสารสุดสงสัยมันกายชาครึ่งนึงก็ยังว่าแหละเขาบอกจะชั่วคราวเว้ยไอ้เหี้ยจริงๆเราไม่ควรโดนยึดไงถูกโดนก็ต้องโดนด้วยกันครับเงี้ยวางกูสู้ยอมให้พวกมึงสู้จนสุดทางไม่ดีกว่าวะพอแล้วพี่พอแล้วไม่เป็นไรโดนโดนด้วยกันไงพี่3ล้อซิ่งครบแล้วป่ะครับผมว่าครบแล้วมึงลืมคำมึงของวะเพื่อนพวกน้องๆจะให้อาวุธหายมึงกระดาษเลยนี่แค่โดนยึดรถเองไอ้เหี้ยนะมึงอย่าลืมว่ามันทำมาทั้งคืนนะเว้ยไอ้เหี้ยมันทำกันมาเป็นเดือนนะเว้ยแต่เราโดนเสร็จแล้วออกไปเลยเราทำไม่ได้วะไอ้บางแล้วทำไมมึงไม่ใส่จุดแกงวะอ๋อกูไม่มีแกงพี่เดี๋ยวนี้เขามีคำว่า private กับพี่แล้วมึงจะเล่นใช่เปล่าไอ้สัตว์มึงจะเอาใช่ไหมเออแซวเล่นภาษาพี่น้องไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้มึงน่าช่วยพูดสักหน่อยนะเว้ยเอางี้เดี๋ยวกูกระซิบให้มึงฟังแล้วกันเดี๋ยวจบจากตรงนี้กูคุยกับบังไว้แล้วแหละเดี๋ยวเราไปคุยกันจากตรงนี้ไอ้ตาติ๊บกลับมาก่อนดิขับนะมึงกูอยากให้มึงยอมรับแล้วก็เอ้ยเดี๋ยวไม่เป็นไรเพื่อนเราค่อยคุยกันได้ให้น้าจัดการธุระน้าเสร็จก่อนเออเดี๋ยวให้น้าจัดการธุระก่อนกูคุยกับบังไว้แล้วแหละเดี๋ยวจบตรงนี้เดี๋ยวไปคุยกันมึงก็ยังไม่ขอยึดไปก่อนแล้วกันสงสัยวันนี้ขุดเมืองไม่สนุกเว้ยกลับไปขุดแน่ซะกบกบเดี๋ยวยังบัตรแกนสิริรับมาสองเต็มเต็มแต่ดีเจนไหมล่ะมึงรีเจนเลยเหรอแต่รีเจนป่ะปีเตอร์รอแล้วมันกันนะครับนะอือดิรถจอดเต็มข้างหน้าเดี๋ยวเห็นรถที่เทอร์นี่ไม่ถึงคำบังเมื่อวานเลยอ่ะเรียบร้อยมาที่เหลือ Let me เราต้องเป็นเรียบร้อยเป็นกู้หูฟาร์มงานขาวใช่ไหมเราเปลี่ยนแต่งตัวเป็นสาวเฉาได้พี่เต้จำไว้ด้วยเว้ยอย่างนั้นก็มีข้อดีอย่างหนึ่งเว้ยได้เห็นพี่ฉันทำงานไงเรียบร้อยโอเคครับพูดอีกก็ถูกอีกขุดเดี๋ยวไอ้เฉยมีกุญแจบ้านได้ไงผมไม่ทราบครับแต่ว่าผมคืนไปหมดแล้วเอาเป็นว่าใครยึดแล้วก็ออกไปรอข้างนอกเลยก็ได้จะได้ไม่งงเผื่อพวกมึงจะไปคุยอะไรกันด้วยให้น้าเขายึดไอ้นี่เจอคนมีโอนลูกครบยังเหลือใครอีกเพื่อนเหลือใครอีกมาเชิญเลยเนี่ยเมื่อวานเขาบอกว่านะบอกว่าถ้ามีเรื่องอาวุธอ่ะห้ามบอกให้ผมออกตัวอีกถูกป่ะแล้วสมมติถ้าเรื่องไม่สมมติถ้าเรื่องไหนที่ต้องขอร้องเยอะอ่ะหรือถ้าเฮียขอร้องเฮียไม่ขอร้องเยอะเกินไปนะผมไม่ชอบแล้วถ้าไม่ต้องขอร้องอ่ะก็ให้แม่งหยิบไปเลยแค่นั้นอย่าขอร้องอีกไอ้เฮียไอ้เฮียรถคือไม่เอาพวกมึงทำมาเว้ยไอ้เหี้ยมันทำมาพี่อาวุธก็ทำมาเหมือนกันใช่ทุกอย่างทำมาเหมือนกันหมดอ่ะ
คือมันคือมันไม่แฟร์เว้ยไอ้เหี้ยกูแค่มองว่ามันไม่แฟร์เว้ยพี่เฉินจำมาไว้บทลงโทษก็คือบทลงโทษไม่ช่างมันก็ตอนนั้นน่ะก็ไม่ได้ว่าถาวรซะหน่อยพี่มองในแง่ดีมั้ยเขาไม่ได้ยึดถาวรพี่ไอ้เหี้ย14วันมึงจะขายยาได้ไงได้พี่ง้อไปได้อะไรก็ไม่ได้ก็โดนใช่มันเสียเวลาเสียขอร้องไว้ก็รู้อยู่แล้วปล่อยไปตามนี้แหละพอแล้วเมื่อวานพี่ไม่ให้พวกผมอาวุธถ่ายว่ายึดศักดิ์ศรีพวกผมแต่วันนี้พี่ยอมลดศักดิ์ศรีตัวเองเพื่อขอร้องเขานะพี่ครับน้ำบอกให้ยึดเพนให้หมดครับอะเออใช่ไม่แค่ในตัวแค่ในตัวในตู้ไม่เกี่ยวใช่แค่ในตัวแค่ในตัวตอนนี้เออให้เพนเก็บตู้ไม่ดีกว่าหรอเออใช่ก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วไม่มันใช้ไม่ได้อยู่แล้วใช่เดี๋ยวไปคุยนะให้ใช้ไปมีบทลงโทษดีอ๋อจะได้ไม่ต้องเสียเวลาขนใช่ป่ะเพียงอยู่ได้ครับคิดซะว่าติดโควิดด้วยพี่เฉิน14วันนี้ตัว14วันเองเข้ากับสถานการณ์บ้านเมืองเนี่ยก็จะได้รู้ด้วยว่ามีใครเล็งเราบ้างข้างนอกแค่นั้นเองไม่แต่ไม่ตลกเลยนะนี่หลงยังไม่รู้เรื่องแล้วเนี่ยไอ้ดำไปเป็นพยานด้วยว่าเขาบอกให้เก็บในตู้ก็ได้จะเก็บรถพวกมันไว้คนเดียวโอเคโอเคได้ครับได้ไปเบิกรถมาเบคอนอ่ะไปใครมีรถร้านเจอคุณไอ้ร้านมือสองอย่าคิดเยอะไว้ไม่มีใครโกรธพี่หรอกไม่ต้องโกรธใครแล้วนั่นอ่ะถูกใช่หรอบิลลี่แต่บิลลี่แบบก็แค่ถ้าโกรธก็โกรธเหมือนรถพรมแดงทุกคันรถพรมแดงทุกคันไปเจอที่ร้านมือสองเลยผมรู้ที่มีทำอ่ะพี่รักน้องน้องไอ้หลงยึดที่หลังนะครับไอ้หลงยังไม่มาครับนะไม่มีปัญหาก็แค่ต้องกลับไปรับอาสามสองเหมือนเดิมไอ้ยินผมต้องรับซื้อ A32 ไงบางมี GTB ที่ได้อีกคันเมื่อวานไม่ใช่เหรอ GTB เธอขายไปแล้วไม่ใช่เหรอใช่ GTB ที่ขายไปแล้วเนี่ยยืมบางมันก็ได้ไม่ได้มาทำงานดำก็ทำงานขาวแค่นั้นไม่สุดท้ายฟันเว้ยเราก็ไม่ขุนเหมืองอยู่ดีเราก็ต้องใช้แร่อยู่ดีไอ้เหี้ยหมายถึงว่ามันนอกเวลาไงไอ้เหี้ยนอกเวลาที่พวกมึงควรจะต้องเอารถไปใช้นู่นนี่นั่นไอ้เหี้ยไม่ผมเข้าใจแหละมันก็มีทั้งสองมุมมองเฮียครับแต่ถ้าสมมติมันต้องโอ้ขายเท่าไหร่อย่าพูดจริงนะถ้ามีอีกเลยค่ะผมพูดตรงเลยแสนห้าเหรอโอเคเดี๋ยวผมถามน้องให้นะรับจะเสียกี่ล้านก็ได้ร้อยล้านก็ได้แสนห้าแต่งเต็มเนี่ยหรอแต่งเต็มเอาปะเบอร์ร้องเลย22930จะโกรธผมจะเกลียดผมก็ได้ไอ้เพื่อน22930บอกว่าเอามาจากบิลลี่ฟังผมเผื่อไม่ต้องซื้อเดี๋ยวเพื่อนเอารถผมไปใช้ดีดีอะแล้วเป็นไม่ใช่หรอผมไม่ค่อยได้ทำงานอยู่แล้วแค่ขับไปตู้วนไปวนมาเฉยรอได้รถคืนก็ค่อยมาออกแค่วนคืนแค่นั้นเองโอเคครับไว้รอลงมาเดี๋ยวมาคุยกันอีกทีแล้วกันอันนี้หลงยังไม่มาเลยตอบแพ้ไม่ได้เลยมันไม่ยอมหรอกไม่ได้ครับมันเฮ้ยมันยังมีคนที่ไม่เข้ามาอีกเปล่าวะไอ้พี่เกียร์พี่หลงโอเคเดี๋ยวมองพี่ก๊อตพี่มืดคำที่บังขอโทษเมื่อวานนั่งขึ้นมาเลยจริงผมคิดอยู่ในหัวเลยนะครับพอดีมันยังมีคนที่เข้ามาไม่หมดก็บอกแล้วว่าอาจมีเซอร์ไพรส์เผื่อหรือว่าเราต้องไปทำบุญก่อนวะผมเตรียมตัวแบบหน้าผมโดนสติงคนอื่นแบบเต็มๆแล้วเนี่ยพรกูเซ็ตของมาพร้อมแบบว่าพร้อมชนเลยนะก็เซอร์ไพรส์ไหมล่ะเตรียมใจมาเต็มที่เลยเผื่อหรือว่าเราต้องไปทำบุญก่อนเข้าแก๊งวะทำบุญก็ไม่ทันแล้วครับทำไปร้อยวัดก็ไม่น่าช่วยถ้าจะโทษโทษที่เหมืองแก๊งเราไม่เคยทำงานขาวพอเป็นรวมทำเท่านั้นเนี่ยไงล่ะวันนี้มันทำได้มันก็ไม่ได้ช่างมันเถอะเคี่ยงอะไรต้องโดนอยู่ดีตามนั้นอ่ะสองอาทิตย์เขาบอกสองอาทิตย์ขั้นต่ำได้ใช่ไหมพี่อย่างน้อยเราก็จะได้ก็ทำตัวดีก็จะได้ก็ได้ลดนิรโทษกรรมเขายังมีเลยผ่อนโทษใช่ไหมดามบอกตำรวจเขาเจรจาได้เลยนะเจรจาได้อยู่แล้วเรารู้นิสัยน้าอยู่แล้วใช่ตอนที่ถึงไปจ่ายตำรวจต่อเนี่ยวันไหนเนี่ยเขาบอกลงกันไปแล้วนี่อาทิตย์เดียวเราจะได้กลับมาก็ได้ครับทุกคนเราทำตัวดีอาทิตย์เดียวเขาให้คืนแล้วมั้งนะมั้งเราทำที่อะไรผิดวะกูไม่เข้าใจเลยเขาไม่มีทางเลือกให้เราจริงนะเมื่อวานอะบอกให้ถูกป่ะล่ะเฮียเราเป็นต่อทุกอย่างไงเฮียในมุมเราก็ไม่ผิดไงเราทำที่อะไรผิดแล้วเราก็ไม่ผิดแน่ในมุมเราถ้าเราไม่ทำตอนนั้นเราก็โดน11ล้านก็แค่นั้นแหละผมเชื่อว่าถ้าตอนสภาเข้ามาคุยมันจะไม่เป็นแบบนี้ส
แต่คือตอนนั้นเราก็ใครๆก็เข้าใจว่าเป็นปืนตำรวจมาก็แบบเรื่องที่จะยิงเราก่อนได้ไงนั่นแหละคือเราก็ไม่รู้ว่าใครยิงผมยังไม่รู้เลยว่าเราต้องบอกว่าไงผมเห็นบ้างละไว้ในฐานที่เข้าใจดีกว่าใช่เราก็เชื่อมาเถอะไม่ต้องหาหรอกเชื่อมาไม่ต้องหาหรอกครับว่าเชื่อมเราผิดตรงไหนเราถูกไปไปปะเอารถไปให้น้าไปยังไงตอนจบนะก็คือผมว่าน้าเราเหมือนเดิมเออน้าไปรอแล้วไปเบิร์มีรถไปเลยปาร์ตี้ทำให้เสร็จดีกว่าเดี๋ยวพี่เฉลิมมาไปรถมีใครมีรถผมติดกับไปเบิร์นี่เผื่อมาไปรถผมมีทีทีบีก็ไปรับคนที่ขายรถดิน่าจะไปร้านมือสองเลยป่ะครับพี่ก็แค่พักการเป็นเฉินดูไว้แล้วก็เป็นเฉินเท่านั้นต่อโอเคโอเคเฮ้ยน้ารออยู่ร้านมือสองกูไม่เสียดายเรื่องแกงไม่เสียดายเรื่องเฮียนะกูเสียดายเรื่องรถที่พวกมึงทำกันมาแค่นั้นแหละถ้ากูเป็นคนซื้อกูจะไม่เสียดายเลยแต่มันเป็นสิ่งที่พวกมึงทำกันเองเว้ยกูเลยเสียดายเฮียพี่ไปเสียดายทำไมคนที่ซื้อกูยังไม่เสียดายไปแล้วอย่าไปซีเรียสเลยกุญแจแดงก็ไม่มีปอดคอยก็ยึดกระสุนมึงก็ทำไม่ได้แล้วยามก็ค้าไม่ได้ไม่มึงก็คิดย้อนกลับไปดิ back to basic อ่ะแต่ก่อนมึงก็ไม่เคยมีฟาร์มงานขาวปืนหรือว่าฟาร์มหารถใหม่แค่นั้นเองยังอยู่ได้เลย back to basic ไงเพื่อนคือมึงเข้าใจป่ะว่าถ้าเรื่องมันใหญ่จนแบบไอ้เหี้ยคือแบบเราผิดจริงๆอ่ะคือกูจะไม่ว่าเลยแต่กูมองว่าไอ้เหี้ยคือเราผิดขนาดนั้นเลยเหรอวะกูแค่ไม่เข้าใจตรงนี้ไงไอ้เหี้ยพี่แทงคนหัวหน้าสภาด้วยพี่อย่าลืมว่าเราแทงหัวหน้าสภาไอ้เหี้ยมึงอย่าลืมว่าตอนแรกที่เราโดนอ่ะเราก็ยังคิดว่าเป็นตำรวจถูกป่ะเรายังเข้าใจว่าเป็นสไนเปอร์เลยถูกป่ะไม่แต่สุดท้ายมันก็เป็นสภาพี่แต่ก็ทำอะไรไม่ได้ถูกป่ะล่ะไอ้เหี้ยแล้วสถานการณ์ก็เหมือนพี่เขาบี้ไปตรงนั้นแล้วอ่ะมันคุยไม่ได้ตอนนั้นน่ะสถานการณ์มันคุยไม่ได้อยู่แล้วถูกแล้วไม่ทำอะไรไม่ได้คือมันไม่มีจังหวะให้พูดเลยถูกป่ะเพราะว่าถ้ากูหยุดไปหน่อยวินาทีเดียวคือเขาคว้าปืนยิงคือทุกอย่างที่ทำมาคือแม่งจบลงทันทีถูกป่ะไอ้เหี้ยแล้วแล้วต้องยังไงอ่ะไอ้เหี้ยกูต้องยิงป่ะวะเราก็เอาหรอกเราถูกแล้วให้เราแค่รับโทษแค่นั้นพี่ไอ้เหี้ยถ้าถูกแล้วเราต้องไม่โดนลงโทษดิวะนั่นแหละเรียกว่าถูกเว้ยกูเลือกแบบนี้มันผิดเว้ยเราถูกในสายตาพวกเราเราแค่ผิดในสายตาผู้ใหญ่แค่นั้นเองเรารู้แค่ในมุมมองของเราก็พอแล้วว่าเราแบบว่าไม่ได้คิดจะทำอะไรอย่างนั้นจริงใช่พี่แล้วเราก็ไม่เคยโทษกันด้วยแล้วว่าน้าก็คงอยากจะทำบทลงโทษให้คนอื่นเห็นนะครับว่าถ้ามันมีเหตุการณ์แบบนี้กับสภาเขาแค่กลัวคนอื่นทำตามไว้พี่ใช่เหมือนเราเป็นแบบไม่งั้นคนก็ไปแทงสภากันเล่นแล้วก็บอกว่าไม่ได้ตั้งใจได้ทุกคนแหละเวลาเขาบอกแล้วก็บอกว่าสังคมแบบว่าจังหวะมันบีบแล้วก็ไปแทงสภาเล่นกันมันก็มีคนทำตามแค่นั้นเองก็เหมือนเคสตัวอย่างให้คนอื่นดูเป็นเคสตัวอย่างมาตั้งเท่าไหร่แล้วเออเต็มที่ตลอดตีพูดถูกเป็นจนชินแล้วนี่ก็แค่เป็นอีกเรื่องนึงที่เป็นเคสตัวอย่างแค่นั้นเองเป็นผู้นำทำไมรู้ไหมครับที่เราเป็นเคสตัวอย่างตลอดเพราะว่าไม่มีใครเคยคิดจะกล้าทำแบบนี้ก็เพราะว่ามุกแม่งดักดานไงครับป๋าจริงครับเพราะป๋าโนหนึ่งไงครับเอ๊ะกูเซ็งจริงอะนะรักป๋าก็ตรงนี้แหละเออนะแค่มันเนี่ยพี่เออเราเคลียร์เรื่องเงินกันดิมีเงิน2ล้านตอนก่อนเที่ยงคืนอ่ะไม่เขาบอกว่ารวมไปอยู่ในนั้นแล้วนี่เขาก็พี่ดำพูดเองนี่รวมไปทรัพย์สินนั้นไปแล้วนี่ไปมือไปพักไปไปรอลบไปเออเดี๋ยวค่อยเข้าคุยกันแล้วกันเดี๋ยวรบจัดการเองซื้อคืนให้หมดเลยเหรอไปดักร้านมือสองปะกดคนละคันแล้วดิกดกันเหรอตอนเดี๋ยวตอนนี้ว่ามึงย้ายไปทำอะไรก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวรอบดึกผมมีสปอนอยู่คันนึงนี่ไอ้เหี้ยแต่ปูยิ้มคันนี้ไม่ขายยากเลยเอาเลยน้องพี่เชิญหนูจะถามต่อว่าพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราเงินแก๊งเราดำเนินต่อเหมือนเดิมไหมหรือว่ายังไงดีครับเดี๋ยวคืนนี้มาคุยกันครับแล้วเดี๋ยวพี่ขอคิดก่อนได้ครับเปลี่ยนชุดกันด้วยก็ได้เฮ้ยน้องเต่าเปลี่ยนชุดกันก็ดี back to basic เหรอไปเปลี่ยนชุดได้ป่ะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันตอนดึกแล้วกันสุดท้ายแข่งกินเงินแบบตลอด2อาทิตย์นี้เลยได้ป่ะเอ้ยโทนี่เพื่อนเออแล้วไปเอา GTB กลับไปใช้และมี GTB อยู่นะครับและไม่ได้แบบเน้นทำงานดำแล้วให้คนอื่นยืมก่อนได้นะเดี๋ยวกูรีบมาตอนดึกกูรีบมาเอ้ยเดี๋ยวรีบมาเหมือนกันตอนเดี๋ยวว่าเรื่องไปเปลี่ยนชุดเลยนะพี่เปลี่ยนชุดเลย
ไงให้มันเหมือนเดิมให้ยืมได้นะคันเนี้ยมีค่าเช่าป่ะมีค่าเช่าป่ะไม่คิดค่าเช่าแล้วกันถือว่าถ่ายโทษเรื่อง i8 แล้วกันถ้าถ่ายโทษแต่เราไม่เอาถ้าถ่ายโทษไม่เอาก็บอกแล้วไม่ได้คิดเยอะคิดทำไมก็เรื่องนี้ไม่มีใครผิดด้วยมันผิดตรงที่เรากล้าเกินไปแค่นี้เราเปลี่ยนชุดกันออกประเทศไหมเดี๋ยวเข้ามาจะไม่ต้องใส่ชุดเอารถไปตรงหน้าสภาเฉินธรรมดาที่ไม่ธรรมดากูเป็นแค่คนธรรมดาเหรอแล้วตอนนี้กูเป็นสตาร์แต่ว่านิดหน่อยพี่เฮ้ยไม่เคยทงใครเฮ้ยวะ2กับ6ครับขออนุญาตดันนิดนึงนะครับคนนี้เปลี่ยนเสร็จจะเพิ่งออกนะฮะเสื้อขาดนะเสื้อพี่ใช่ไหมเสื้อผมเสื้อขาดมองไม่เห็นนะไม่แล้วมองไม่เห็นนะหมุนตัวไม่ได้เออมองไม่เห็นอ่ะผมหมุนไม่ได้อ่ะใส่เสื้อเดิมแล้วไม่มีถุงมือดูไว้พักงานชั่วคราวครับไอ้บันอาร์มอะไรนะที่ตอนนั้นใส่ได้อาร์มหกปะอาร์มหกอาร์มหกมีอาร์มแชร์ป่ะถามผ้ามีวิวมีวิวแชร์ป่ะเท่เท่ก็เยอะนะมึงเอาเสื้อสีขาวดำมาวะไอ้เหี้ยไม่เอาเสื้อสีแดงมาบ้างวะเฮ้ยมีอยู่นี่เสื้ออะไรเนี่ยเสื้อผมอ่ะเออ75พี่เฟลป่ะเนี่ยมันมีสีแดงอยู่แต่เฟลนี่75เลข7อ่ะเอ้ยหนองโป๊ะว่ะว่ามันเซ็งกับทุกคนแหละจริงไม่เซ็งหรอกใช่ไหมเนี่ยเซ็งไม่ได้เยี่ยมเลยเจอไอ้บีบีไอ้บีบีต้องพูดก่อนเซ็งไม่ได้เยี่ยมอะไรแบ่งมันมาต่อมาเขาเชื่อเธอนั้นสบายใจเราไม่พูดว่าเมื่อกี้ขอโทษนะครับเธอแฝงความโอ้ชุดกูก็โดนดิสัตว์เหตุการณ์เมื่อคืนอ่ะขอโทษนะครับเย็นแม่ชุดนอนไงชุดนอนที่ให้เธอเก็บคุณหนูคุณหนูจะไปไหนนะครับคุณหนูใครมันลงแฟนที่นี่หัวใจนี่จิตเธออารมณ์ดีนะตาไอ้บางมึงสักดำขึ้นมากว่าเดิมปะวะไม่เพิ่มเลยเพื่อนใช่หรอมึงยังมาหายเจ็บอีกนะหายเจ็บไปแล้ว His version of solitude in E minorDW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 
คนที่ใจร้อนดีที่มันอยู่แต่เดินเชนนี่ในแรงไหมเดินแรงไหมพอดีกว่าวางที เศร้าทำไมวะก็แค่แบ็คทูเบสิกเซฟซีโร่เซฟซีโร่สู้สู้เออเอาหน้าขั้นไหนก็ขายได้ยาใช่คนมันจะขายอ่ะอันนี้มันคือชิมอนมันอยู่ที่หลังพวงมาลัยไม่ชิมอนชิมอนเฉยชิมอนเฉยชิมอนเตียงเฉยอยู่ที่หลังพวงมาลัยที่ที่มียังยากเอ็ดมาที่มีเมฆก็ได้เหรอพี่นี่หรอชิมอนใกล้เขาเย็นนี่ใส่โซเชียลอยู่แล้วไอ้ฟันหลอมแล้วด่วนเลยได้ดี
ไอ้เหี้ยช่วยพี่บิลลี่ครับผมก็เดินต่อไปเลยตอนนี้มึงไปช่วยไม่ได้มึงไปช่วยไม่ได้งานทุกอย่างเหมือนเดิมต้องไปลบน้องไม่มาถึงตอนหรอว่าตอนกลับมาตอนดึกตอนดึกเหรอพรุ่งนี้ไม่มีแล้วขายยาพรุ่งนี้เคลียร์แล้วเราแดงพรุ่งนี้ว่าเรามีสนามเลเวล5ได้ไว้พี่แต่เนี่ยเป็นพ่อพี่เวียนเนี่ยตีเลเวล3ติดอ่ะระหว่างเนี้ยระหว่างเนี้ยใครแย่เอาที่แม่งเลยสับใครแย่ตีหรือใครแซวเรียกรถกูใครแย่ที่แม่งเลยแค่นั้นแหละพูดแล้วผมใส่แม่งเลยนะแล้วยังใส่ชุดไม่ครบ24ชั่วโมงเลยอ่ะพี่ไม่มีใครไม่มีใครคิดได้หรอกแล้วก็ไม่มีใครโตขึ้นทั้งนั้นเว้ยผมถามดิว่าเหรียญที่ให้ไปอ่ะคุ้มยังอยู่กับเพื่อนเราเด็กเสมออย่าลืมเด็กอย่าลืมถูกๆๆๆๆมันก็ไม่ถึงมันก็ไม่สนุกดิโอ้โหความสนุกอยู่ที่เราเจอจุดขายยาแกงไหนมายืนล็อกแม่งเลยยาฮูคอนเตอร์มันเหนื่อยดิเมื่อเราขับหนีไม่ได้แล้วก็ต้องสู้สู้สู้ต้องถึงจุดตายละค่าปรับเป็นล้านเจียวอะปรับตัวดิเฮ้ยไฮโดรค่าปรับบางใจให้โอ้โหบางรักเพื่อนๆน้องๆว่ะสุดยอดเพื่อนเฮียถ้ากูจ่ายให้ไอ้แวนรถที่พี่ให้ต้องขายแล้ววะไม่ได้ขับตั้งใจนี่เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนพี่ชายครับไปเจอตอนดึกอะป่ะพี่เฉียนป่ะเราไปลบกันดีกว่าพี่จอนไปเลยป่ะพี่ไม่ได้ต่อของเราตัวแล้วเดี๋ยวอาไปรอก่อนมันนึงไปรับมือสองไปดูแล้วไปดูไปส่งพี่แลนเฉียนเลยไอ้จอนเออว่าเพื่อนโอนฝากทันไปเลยก็ได้มั้งโอเคได้เดี๋ยวมึงเอาป้ายทะเบียนมาให้กูนะเออว่ากันโอ้ขอโทษบังไม่มีอีกแล้วนะครับเข้าใจป่ะเออไม่มีคำว่าขอร้องเอาอย่าบังพวกเราไปเลยไปเลยใครไปไปลบไปเลยไปวอร์มวอร์มครับไปเลยไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปเจอกันเจอกันเจอกันคนวอร์มไหมคนวอร์มไหมวอร์มวอร์มเจอกันAll day and all night, we'd stay up. It felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay.